ผมได้มีโอกาสได้เล่นเกม Skull and Bone เป็นเบต้าเทสเล่นไป6ชั่วโมงเพราะว่าคือเบต้าเทสจะเปิดให้เล่น3วันแต่มันจำกัดเวลาเล่นแค่6ชั่วโมงเว้ยเกมนี้เป็นเกมแนวโจรสลัดคือโจรสลัดเลยอ่ะคือแบบดักปล้นเรือสินค้ายึดเอาโพสหาของอัพเรืออัพปืนแต่งตัวหาเงินหาสมบัติเฮ้ยเกมอย่างนั้นเลยเว้ยแต่มันจะไม่เหมือนซีออฟตีสนะคือซีออฟตีสแบบมันจะเป็นแบบเรียวๆเราต้องแบบเอาใบเรือขึ้นลงเองใช่ไหมมันจะค่อนข้างจะยุ่งยากสำหรับผมนะแต่เกมนี้เล่นง่ายมากคือคุณแค่กดบิลหรือว่าเอสเป็นการเอาใบเรือขึ้นลงหรือว่าจะทิ้งสมองกดเอสให้สุดส่วนเรื่องการเลี้ยวเนี่ยมันค่อนข้างจะ RPG เลยก็คือแฟนตาซีหน่อยๆคือเรือของจริงมันดริฟต์ไม่ได้ขนาดนี้หรอกโดยรวมคือเฮ้ยสนุกเลยนะคืออย่างปืนอ่ะมันจะมีปืนใหญ่ใช่ไหมมีเรือมันก็ต้องมีปืนใหญ่ปืนใหญ่มันจะไม่เหมือนเกมโจรสลัดในความคิดเราเว้ยในความคิดเราปืนของโจรสลัดมันก็จะมีแค่แคนนอนบอลจบเป็นแคนนอนแบบปืนใหญ่เฉยๆอ่ะแต่เกมนี้มันมีแบบเอ้ยเป็นช็อตกันเป็นปืนยาวเป็นแบบเป็นปืนใหญ่ยาวอ่ะเป็นปืนใหญ่ยาวมีมอร์ต้ามีปืนไฟมีตอร์ปิโดผมแบบฮะเดี๋ยวนะคือมันแฟนตาซีเลยเว้ยเพราะงั้นถ้าใครอยากได้เกมโจรสลัดแบบซิมูเลเตอร์เรียวๆใหม่ๆเกมนี้ไม่ใช่แบบนั้นเกมนี้แบบเน้นแบบ RPG แฟนตาซีเลยเป็นเกม MMO มีผู้เล่นอื่นในแมปแล้วก็จะมีเหมือน World Event ผมว่าค่ายเนี่ยค่าย Ubisoft อ่ะเกมนี้เป็นของ Ubisoft นะเขาน่าจะถนัดเกมแนวเนี้ยอย่าง Division ก็มี World Event เหมือนกันคือเกมลูกๆเขาอ่ะทั้งหลายอ่ะคือ Ubisoft ก็ดังเรื่องเกม Open World นะครับแบบ Far Cry Assassin's Creed อะไรเงี้ยเราก็ได้ยินมาว่าเกมนี้มีความคล้ายคลึงกับ Assassin's Creed Black Flag ซึ่งอันนี้ผมคอมเมนต์มากไม่ได้แล้วกันเพราะว่าผมไม่ได้เล่นไอ้ Assassin's Creed Black Flag เรากลับมาที่เกมนี้กันดีกว่าคือไอ้เกมเนี้ยเริ่มแรกมาเราจะเป็นโจรสลัดเว้ยที่ไปซ่ากับกองเรืออังกฤษแล้วก็แตกพ่ายเรือแตกก็มีเรือหาปลาล่องมารับเราแล้วก็แต่งตัวเลือกตัวละครพวกเนื้อเรื่องผมไม่ค่อยได้โฟกัสเท่าไหร่นะเพราะว่ามันเล่นได้แค่6ชั่วโมงผมก็เลยสคิปเนื้อเรื่องแบบเน้นๆเลยแบบไม่สนใจเนื้อเรื่องเลยก็อยากจะบอกว่าผมไม่ได้ทำเควสด้วยเว้ยแบบเควสไม่ค่อยได้ทำอะทำไปแค่นี้เดียวที่เหลือคือสำรวจเปิดแมปหาทรัพยากรอัพเรือคือแค่นี้เวลามันก็หมดแล้ว6ชั่วโมงอะคือเพลินเว้ยเกมนี้ดีภาพสวยลื่นระบบโปรเกรสชั่นหรือว่าแบบความเก่งตัวละครเกมเนี้ยจะขึ้นอยู่กับ2อย่างก็คือเลเวลระดับแรงตัวละครกับเรือแต่ละหลักคือเรืออย่างเช่นเกมเนี้ยจะมีสิ่งที่เรียกว่าเกียร์สกอร์หรือว่าเลเวลเรือเราเนี่ยจะเป็นเลเวล1 2 3 4 5 6 7 8 90แล้วถามว่าเพิ่มไอ้ค่านี้ยังไงคือตอนแรกเรือเราเลเวล1ถ้าเราใส่ปืนเข้าไปมันก็จะอัพขึ้นมานิดนึงเลเวล2เนี่ยหรือง่ายๆก็คือยิ่งปืนเราแรงเรือเราก็จะเลเวลอัพขั้นไปตามตัวเลขแล้วเกมนี้เนี่ยด้วยความที่มีความ RPG เพราะงั้นถ้าสมมติว่าเราไปยิงเรือที่แรงสูงกว่ามากๆเนี่ยเราจะแตกพ่ายเพราะเรายิงเขาไม่เข้าเว้ยแล้วเขาจะแบบยิงเราแรงมากมาลงลึกเรื่องเกมเพลย์กันต่อดีกว่าเกมเพลย์เกมนี้ง่ายๆเลยมียิงมีรอรีโหลดมีกัดฟันเกมเพลย์ง่ายๆผมเรียกแค่นี้ในโหมดหมู่คอมแบทนะก็คือมียิงจริงๆแล้วเหมือนมันจะมีอะไรที่ค่อนข้างจะซับซ้อนกว่านี้อย่างเช่นแบบเอาเรือเราไปชนเขาแล้วทำดาเมจเนี่ยก็มีหรือว่าจะเป็นดาเมจประเภทต่างๆแต่ว่าเอาจริงๆตามที่ผมเล่นมาตอนนี้มันคือยังไม่ถึงจุดนั้นมันจะมีแบบเรื่องแบบเฮ้ยเราทำดาเมจไฟทำดาเมจระเบิดทำดาเมจเจาะเกาะหรือว่าเป็นพีซซิ่งอะไรเงี้ยคือแต่อันนี้ผมอธิบายไม่ได้เพราะผมยังเล่นไม่ถึงเกมนี้โคออปกับเพื่อนได้3คนแล้วโคออปในที่นี้เนี่ยก็คือต่างคนต่างมีเรือของตัวเองเลยพอมีโคออปที่ผมไปสังเกตมาผมได้มาจากเหมือนแบบของจดหมายมันส่งมาให้มีปืนยิงใส่เพื่อนแล้วหิวด้วยมันก็มีอะไรแบบนี้ด้วยแฟนตาซีแบบนานนี้เลยคือแบบเป็นเรือสายสปอร์ตติดตั้งปืนสายฮิวยิงปืนใหญ่ใส่เพื่อนเพื่อนได้เลือดแต่ด้วยความที่ผมไม่มีเพื่อนเล่นเกมนี้ด้วยแล้วเกมมันเปิดเบต้าแบบพับมากผมไม่ได้รู้ข่าวหรือว่าตามข่าวว่ามันจะเปิดเบต้ามาก่อนเลยก็เลยไม่ได้ชวนเพื่อนมาเล่นด้วยก็เลยยังไม่รู้ว่าเฮ้ยการเล่นเบนตี้มันจะสนุกขนาดไหนแต่ผมว่าเรื่องเรดหรือว่าเรื่องการแบบไปล่าบอสด้วยการไปล่าแบบโจรสลัดที่แบบมีนามแบบเป็นโจรสลัดมีชื่ออ่ะมันน่าจะสนุกอ่ะแต่ว่าผมไม่ได้เล่นส่วนนั้นเพราะว่าไม่มีเพื่อนเล่นด้วยไม่ได้เตรียมเพื่อนมาเล่นด้วยและอีกเหตุผลนึงที่ผมมาเล่นเกมเนี่ยก็คือ PVP ครับมันเป็นเกมที่ PVPVE ซึ่งผมมาเป็นสาย PVP นั่นเป็นอีกเหตุผลนึงที่ผมไม่ค่อยสนใจในเรื่องครับเพราะผมมายิงคนแต่ที่ผมเล่นไปก็ยังไม่ถึงคอนเทนต์ PVP อยู่ดีเวลาหมดซะก่อนเหมือนที่ผมไปดูเทรลเลอร์เกมแล้วก็อ่านๆมาก็คือเหมือนถ้าเราไปล่าสมบัติมาได้มันจะเกิดทริกเกอร์อีเวนต์ PVP ที่เราจะโดนล่าโดนปล้นเงี้ยมีโอกาสที่จะโดนปล้นได้ผู้เล่นอื่นก็จะมาล่าเราเพื่อเอาพวกสมบัติที่เราหามาได้เงี้ยผมว่าแบบเฮ้ยคอนเซ็ปต์มันดีอ่ะแล้วภาพสวยเกมลื่นไม่มีปัญหาอะไรเลยตอนที่ผมเล่นไม่แครชเลยด้วยอันนี้เป็นอีกเรื่องนึงที่ดีสำหรับเกมนี้แล้วนอกจากปล้นสะดมเขายิงเรือคนอื่นหาเส้นทางการค้ามันมีสัตว์ประหลาดในทะเลด้วยคุณจริงๆเหมือนมีเรือผีด้วยแต่ผมไม่เจอก่อนที่เวลาผมจะหมดเนี่ยผมเจอเหมือนแบบ
มอนสเตอร์ในทะเลเป็นแบบไคจูอ่ะว่ายอยู่ในน้ำเว้ยแล้วเวลามันหมดผมสู้มันไม่ทันผมล่ามันไม่ได้ผมโดนมันล่าแทนก่อนที่จะมีโอกาสล่ามันสำเร็จเนี่ยเวลาก็หมดซะก่อนก็เลยไม่มีโอกาสได้แบบล่ามันได้แต่ถ้าแบบเอ้ยเกมเต็มออกมาเดือน2ปีหน้าอาจจะซื้อเกมนี้มาเล่นก็ได้เหมือนมันจะมีให้เช่าเล่นอยู่อ่ะเดือนละ2ดอนมั้งครับก็น่าสนใจดีเกมนี้ไปเดี๋ยวมาแก้มือใหม่อีกทีนึงตอนที่เกมมันออกแล้วกันแต่ผมว่าเกมนี้เกมดีสนุกน่าเล่นก็เป็นอีกเกมนึงในลิสต์ที่จะเล่นใน2024แล้วกันก็วันนี้มาเล่าเท่านี้แหละสั้นไปเจอกันคลิปหน้าครับ